ย่างที่เรารู้กันดีว่าเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาทีมชาติไทยผงาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023โดยการเอาชนะทีมชาติจีนไปอย่างสุดมัน3-2เซตสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดคว้าแชมป์เอเชีย2023จะได้รับเงินรางวัลคนละ 600,000 บาทรวมทั้งหมด14คนเป็นเงินทั้งหมด 8,400,000 บาทโดยที่ยังไม่นับรวมกับเงินรางวัลที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้รับ 30% และเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชได้รับ 20% นอกจากนี้เอ็ดโคล่าหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยยังมอบรางวัลอัดฉีด1ล้านบาทเช่นเดียวกับอุบลไบโอเอทานอลที่ได้มอบเงินสนับสนุน1ล้านบาทด้านรางวัลรายบุคคลชัชชุออนผงาดคว้ารางวัล MVP ศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ในส่วนของพรพันธ์เกิดปราดคว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยมและทัดดาวนึกแจ้งคว้ารางวัลตัวสกัดกั้นกลางหน้ายอดเยี่ยมขณะที่อันดับโลกล่าสุดนี้แชมป์เก่าทีมชาติจีนมีการขยับอันดับลงเพราะพ่ายแพ้สาวไทยส่งผลให้พวกเขาหล่นมาอยู่ในอันดับที่6ของโลกหลังถูกลบคะแนนสะสมไปถึง 10.62 คะแนนทำให้คะแนนสะสมอยู่ที่ 339.09 คะแนนส่วนทางด้านทีมชาติไทยแม้ว่าจะได้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น 10.62 คะแนนแต่ทัพลูกยางสาวไทยก็ยังรั้งอันดับที่14ของโลกด้วยคะแนนสะสมรวม 210.94 คะแนนทิ้งห่างอันดับ15อย่างฝรั่งเศสที่มี 184.99 คะแนนถึง 25.95 คะแนนและตามหลังอันดับ13อย่างเบลเยียมที่มี 217.33 คะแนนเพียง 6.39 คะแนนเท่านั้นสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งมีเวลาพักไม่ถึง10วันต้องเดินทางต่อโดยจะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกวันที่16ถึงวันที่24กันยายนที่ประเทศโปแลนด์และต่อด้วยโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19วันที่28กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมที่เมืองหางโจวประเทศจีน